ตัวโครงการนะครับเป็นคอนโดมิเนียมสูง22ชั้น1อาคารมีห้องชุดเนี่ย795ยูนิตพื้นที่โครงการ3ไร่1งาน98วาเริ่มต้นก่อสร้างเนี่ยคาดว่าเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์2563มูลค่าโครงการรวม 2,400 ล้านบาทนะครับมีที่จอดรถประมาณ 40% ราคาเริ่มต้นเนี่ยเป็นราคาที่คุ้มมากๆนะครับในโซนนี้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่ 1.99 ล้านบาทเท่านั้นเองตัวห้องชุดนะครับเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับถึงห้องนอนเนี่ยก็เริ่มต้นจาก One Bed Compact นะครับที่ 2.5 อันนี้ก็จะห้องที่ Compact หน่อยนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันครบนะครับถ้าขยับขึ้นไปใหญ่หน่อยก็ที่ 14.5 นะครับซึ่งจะมีการห้องที่ห้องนอนที่แยกออกไปนะครับมีความส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็เป็น 26.5 นะครับแต่เพิ่มวอลลุ่มล็อบบี้นะครับก็เป็นล็อบบี้ที่เราให้ความสูงฟ้าเพดานต่อมกรอเลยนะครับก็จะมีความใหญ่ความสูงก็สร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีตัวสมาร์ทโปรดักต์ในส่วนที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยซึ่งควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าพึกษาสมาร์ทแอคเซสนะครับตั้งแต่การผ่านเข้าประตูรถยนต์นะครับเกตแอคเซสนะครับผ่านเข้าห้องพักนะครับยูนิตแอคเซสเข้าฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะต้องถือคีย์การ์ดนะครับจนมีบัตรแบบนึงนะครับเข้าห้องพักคีย์การ์ดแบบนึงนะครับต่อไปนี้เนี่ยของตัวนี้เนี่ยเราใช้แค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะครับก็จะสะดวกสบายไม่ต้องพกคีย์การ์ดหลายใบนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปลืมที่ไหนนะครับ Digital Reception เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาทดแทน Reception ที่เป็นมนุษย์นะครับซึ่งก็จะทำให้มีความประหยัดกับค่าส่วนกลางมากขึ้นแล้วก็ Digital Reception เนี่ยสามารถตอบสนองให้ข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับใช้จอง Facility ต่างๆได้นะครับใช้เช็คข้อมูลของห้องพักของท่านได้นะครับค่าน้ำค่าไฟมีพัสดุมาส่งหรือเปล่ามีการปรับข้อความไหมนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัว Digital Reception เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของพึกษานะครับที่เป็นตัวแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้ทั้งหมดจุดเด่นอีกอันนึงก็คือยูนิตน้อยส่วนตัวมากนะครับก
ก็เนื่องจากจำนวนห้องเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าเราให้ฟาซิลิตี้แบบจัดเต็มเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับยังเน้นเรื่องของสมาร์ทโปรดักต์นะครับแล้วก็ไฮเวลูแอดเดดนะครับซึ่งตัวไฮไลท์ของโครงการนี้ก็คือท็อปฟอร์ฟาซิลิตี้นะครับที่เป็น4ชั้นต่อเนื่องนะครับจัดเต็มนะครับโดยเริ่มจากตัวชั้น24นะครับชั้น24เนี่ยจะมีเรียกว่าซีนิกสกายเลานะครับเป็นเลาที่ขนาดกว้างนะครับชมวิวเต็มตานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมีชั้นลอยอยู่ในตัวด้วยนะครับอเนกประสงค์ที่หลังคานะครับหลังคาก็จะมีพาโนรามิกสกายพูลนะครับก็ชมวิวเมืองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันที่โครงการนี้ก็ฉากที่หลังคาก็เป็นผนังกระจกนะครับสามารถว่ายแล้วก็ชมวิวเมืองไปด้วยได้นะครับมีพาโนรามิกสกายจิมนะครับซึ่งอยู่เหนือสระว่ายน้ำนะครับก็ห้องออกกำลังนะครับฟาซิลิตี้4ชั้นก็จะต่อเนื่องสะดวกสบายในการใช้งานนะครับฟาซิลิตี้อื่นๆนะครับก็มีล็อบบี้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งตกแต่งอย่างมีสไตล์นะครับเป็นหินอ่อนมีเลเชอร์เลาส์นะครับอยู่ที่ชั้น6นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีโฮมเธียเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับสวนข้างนอกนะครับสำหรับกำหนดการของ2โครงการนี้นะครับโครงการ The Privacy จรัญราชวิถีสเตชันเนี่ยปัจจุบันเราได้เปิดห้องตัวอย่างสำนักงานขายแล้วนะครับแล้วก็เราจะเปิดรอบพิเศษในการขายเนี่ย Exclusive นะครับเป็นวันที่5สิงหาคมนะครับส่วน The Privacy ท่าพายอินเตอร์เชนเนี่ยเราจะเริ่มลงทะเบียนที่บูธนะครับที่เดอะมอลล์ท่าพระวันที่3สิงหานะครับแล้วก็ตัวห้องตัวอย่างสำนักงานขายเนี่ยจะเปิดให้ชมประมาณ19สิงหานะครับแล้วก็จะจัดงานเอ็กซ์คลูซีฟขายรอบพิเศษเนี่ยก็ประมาณ23กันยานะครับก็เปิด Privacy ก็2โครงการนะฮะก็ที่ท่าพระกับที่สิรินธรนะฮะก็อยู่ในเซกเมนต์2ถึง3ล้านนะครับก็ตึก1ก็อยู่ที่281ยูนิตนะฮะก็ที่ขายหลักๆก็อยู่ประมาณสักเซกเมนต์2ล้านนิดๆอะไรนี่ฮะล้าน2ล้าน5นะฮะอีกเซกเมนต์1ก็คือตัวที่สิรินธรตัวนั้นจะเยอะหน่อยอยู่ที่22ชั้นแล้วก็ประมาณ795ยูนิตนะครับจุดเด่นโครงการก็คงเป็นเรื่องของแฟคซิลิตี้ที่ค่อนข้างใหญ่ฮะใหญ่มากนะฮะเราอัดค่อนข้างแน่นมากนะฮะและจุดเด่นส่วนที่2คือเรามีเค้าเรียกว่าสมาร์ทโปรดักต์ในแง่ของการทำ HVA ต่างๆทั้งตัวออโตเมติกโฮมตัวห้องน้ำตัวสระว่ายน้ำที่ใหญ่แล้วก็โปร่งใสเห็นวิวข้างนอกได้เป็นพาโนรามาอะไรประมาณนี้กลุ่มก็คือคนที่มีรายได้ 30,000 ถึง 70,000 แล้วก็คนรุ่นใหม่ก็อายุอาจจะ25ถึง35นะฮะใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็2โครงการนี้มีจุดเด่นก็คือมันเข้ามาจากในเมืองโดยเฉพาะสีลมสาทรอะไรเนี้ยใช้เวลาอยู่แค่10นาทีเอง6-7 สถานีแค่นั้นเองนะฮะก็ค่อนข้างสะดวกครับครับก็ถ้าในของคอนโดเองครึ่งปีแรกเราเปิดไป3ครึ่งหลังจากนี้เราจะเปิดอีก4วันนี้เปิด2ก็คงเหลืออีก2ครับครับแต่ถ้าแนวราบเองก็เราจะเปิดควอเตอร์นี้22แล้วก็อีกควอเตอร์หน้าอีก13มูลค่าที่เปิดก็ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะครับตลาดคอนโดครึ่งปีแรกนี่โตค่อนข้างเยอะนะฮะ 35% นะฮะได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะไอ้เซกเมนต์3ล้านถึง5ล้านแล้วก็ไอ้2ล้านถึง5ล้านแล้วก็เซกเมนต์ที่เค้าเรียกว่าเป็นพรีเมียมโตเยอะมากนะครับและปีนี้คาดว่าคอนโดน่าจะโตไม่ต่ำกว่า 10% นะครับจริงๆปัจจัยบวกก็ดูในแง่ของภาคการส่งออกอะที่โตสัก 11% นะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ค่อนข้างดีนะก็แล้วก็เรื่อง GDP ก็มีการปรับนะก็ GDP อาจจะปรับจาก 3.2 เป็น 3.5 ก็น่าจะส่งผลดีขึ้นนะแต่ปัจจัยลบก็อาจจะเป็นเรื่องของสินเชื่อซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ในเรื่องต่างๆที่จะทำเรื่องของให้ลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนแล้วก็เราคัดลูกค้ามากขึ้นนะครับกลยุทธ์หลักๆที่ผมคุยนะฮะคือเป็นเรื่องของเราคงเลือกเซกเมนต์นะครับในแต่ละโปรดักต์โดยเฉพาะเซกเมนต์ที่พูดง่ายเราเน้นเรียลดีมานด์นะโดยเฉพาะในแนวราบเราเน้นเรียลดีมานด์
พูดง่ายถ้าเป็นทาวน์เฮ้าส์เองเราก็เน้นในเซกเมนต์2ล้านถึง5ล้านนะฮะในบ้านเดี่ยวแล้วก็2ล้านถึง7ล้านไอ้3ล้านถึง7ล้านแต่คอนโดเองแล้วขยับเราเป็นผู้นำต่ำกว่า2ล้านแล้วก็ปีนี้เราก็เน้น3ล้านถึง5ล้านมากขึ้นลูกค้ากลุ่มนี้เป็นซื้ออยู่จริงคือเราไม่ได้เน้นเก่งกำไรนะเพราะนั้น cancellation ครึ่งปีแรกเราค่อนข้างต่ำอยู่แค่ rigid เดียวเองจริงๆจากที่เราเอ็กซเรย์ดูในการโอนน่ะปรากฏว่าเราโอนเอาคอนโดนะฮะที่เขาเป็นเขาที่ของคนอื่นเขา cancel เยอะๆผมโอนไป2ตึกนะฮะเดิมของเดอะทีริโอตรงจรัญตรงนั้นเองก็ cancellation นิดเดียวตัวเลข rigid เดียวแล้วก็พรามแจ้งวนาที่เป็นเซกเมนต์ที่น่าจะมีปัญหาคือเซกเมนต์ก็คือร้านนิดๆอ่ะก็โอน 100% นะฮะโอนก็อยู่จริงด้วยเซเลชั่นนิดเดียวเพราะนั้นไม่น่าห่วงฮะเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้เลยใช่ๆๆๆคือดูจากยอดโอนกับยอดขายมันไปด้วยกัน